ธนิยะสูตรว่าด้วยการโต้อตอบระหว่างนายทนิยะกับพระพุทธเจ้าเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะยังปรากฏอยู่นายทนิยะผู้นี้ได้ถวายสลักกรพัดยี่สิบที่แด่พระสงฆ์ทุกๆวันสิ้นสองหมื่นปีเขาจุติจากชาตินั้นแล้ว ก็บังเกิดในเทวโลกทั้งหลายทีเดียวทำพุทธันดรนหนึ่งให้สิ้นไปในเทวโลกพอถึงการของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็บังเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในนครธรรมโกรันทะซึ่งเป็นนครที่ขึ้นอยู่ในปัปพตรัฐในตอนกลางของวิเทหรัฐเขาอาศัยฝูงโคเลี้ยงชีพ ด้วยว่าเขามีโครประมาณสามหมื่นตัวเขารีดนมจากแม่โค2 7 0 0มตัวธรรมดาว่าพวกเลี้ยงโคทั้งหลายไม่ได้อยู่ประจำที่พวกเขาอยู่บนบกสี่เดือนในฤดูฝนอีก8ดเดือนที่เหลือพวกเขาได้หญ้าและน้ำที่ใดสะดวกก็อยู่ที่นั้นและที่นั้นจะต้องเป็นฝั่งแม่น้ำ หรือไม่ก็เป็นฝั่งสะน้ำที่เกิดเองตามธรรมชาติต่อมาในฤดูฝนนายธนิยะผู้นี้ได้ออกจากบ้านที่ตนอยู่ไปเสาะแสวงหาช่องทางเพื่อให้โคทั้งหลายอยู่อย่างสบายจึงได้เข้าไปยังที่ที่แม่น้ำมหามหิแยกออกเป็นสองสายเรียกกันว่ากาละมหิสายหนึ่ง มหามหิสายหนึ่งเมื่อไหลไปก็มาบรรจบก,กันที่ใกล้ทะเลอีกได้ทำให้เกิดเกาะในระหว่างขึ้นเขาจึงสร้างโรงสำหรับโคทั้งหลายและที่อยู่ของตนขึ้นนสันดอนอันเป็นเกาะแห่งนั้นได้เข้าอยู่อาศัยเขามีบุตรเจ็ดคนมีธิดาเจ็ดคนสภพยเจ็ดคน และกรรมกรเป็นจำนวนมากธรรมดาว่าคนเลี้ยงโคทั้งหลายย่อมทราบนิมิตแห่งฝนคือเมื่อใดนกทำรังบนยอดไม้ปูทั้งหลายปิดรูที่ใกล้แม่น้ำย่อมใช้รูใหม่ใกล้ที่ดอนในการนั้นคนเลี้ยงโคทั้งหลายย่อมถือว่าจากมีฝนชุกแต่เมื่อใด นกทำรังเหนือพื้นน้ำในที่ต่ำปูทั้งหลายปิดรูใกล้ที่ดอนย่อมใช้รูใกล้แม่น้ำในการนั้นคนเลี้ยงโคทั้งหลายย่อมถือว่าจากมีฝนน้อยครั้งนั้นนายธนิยะกำหนดนิมิตว่าจากมีฝนดีพอฤดูฝนใกล้เข้ามาก็ออกจากเกาะที่อยู่ในระหว่างแม่น้ำ สร้างสถานที่ของตนขึ้นในสถานที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงแม้เมื่อฝนตกอยู่สิ้นเจ็ดสัปดาห์ที่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำมหามหิตเขาสร้างโรงโคล้อมที่อยู่ไว้โดยรอบแล้วก็อยู่ในที่นั้นครั้งนั้นเมื่อเขาทำการตระเตรียมวัสดุมีไม้และหญ้าเป็นต้นแล้วพวกลูกๆกภรรยา และพวกคนทั้งหลายทั้งปวงอยู่พร้อมหน้ากันเมื่อของเคี้ยวและของบริโภคนานาประการที่ตนได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกลุ่มแห่งเมฆฝนทั้งหลายก็ตั้งขึ้นทั้งสี่ทิศโดยรอบนายธนิยะนั้นรีดนมโคจากแม่โคโดยให้ลูกโคอยู่ในคอกสุมควันขึ้นทั่วทั้งสี่ทิศเพื่อไล่ยุง และให้บริวารชนทุกคนบริโภคน้ำนมแล้วทำกิจทุกอย่างแล้วตามประทีปขึ้นในที่นั้นที่นั้นตนเองบริโภคพัดด้วยน้ำนมสดนอนอยู่บนที่นอนอันใหญ่เห็นสิริสมบัติของตนแล้วก็มีความยินดีนอนฟังเสียงฟ้าร้องมาจากทิศเบื้องหน้าได้เปล่งอุทานนี้ว่า เรามีข้าวสำเร็จแล้วมีน้ำนมรีดจ,จากแม่โครองไว้แล้วมีการอยู่กับชนผู้เป็นบริวารผู้มีความประพฤติอนุกูลเสมอกันที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำมาหิเรามุงบังกระท่อมแล้วก่อไฟไว้แล้วแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด เมื่อนายทนิยะกล่าวอยู่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับอยู่ในพระคันธกุดีในพระเชตวันมหาวิหารได้ทรงสดับเสียงของนายทนิยะนั้นด้วยโสตทาตอันเป็นทิ์ซึ่งบริสุทธิ์ล่วงเลยโสตทาตุของมนุษย์ก็แลครั้นทรงสดับแล้วทรงตรวจดูอยู่ซึ่งโลกด้วยพุทธจักษุ ได้ทรงเห็นนายธนิยะพร้อมกับภรรยาของเขาก็ทรงทราบว่าแม้สามีภรรยาคู่นี้ถึงพร้อมแล้วด้วยเหตุถ้าพระองค์จักไปแสดงธรรมเขาแม้ทั้งคู่ก็จักบวชแล้วบรรลุพระอรหัตถ้าพระองค์จักไม่ไปพรุ่งนี้เขาทั้งสองจักพินาศเพราะห้วงน้ำ ในขณะนั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปยังสถานที่อยู่ของนายทานิยะโดยทางอากาศซึ่งเป็นระยะทางเจ็ดโยชน์จากเมืองสาวัตถีได้ประทับยืนอยู่เบื้องบนกระท่อมของเขานายทานิยะก็ยังกล่าวข้อความนั้นอยู่บ่อยๆย,ยังไม่จบแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้ว ก็ยังกล่าวอยู่นั่นเองก็พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสดับความข้อนั้นแล้วเพื่อจะแสดงว่าชนทั้งหลายผู้พอใจแล้วหรือเป็นผู้สละแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แต่ก็หาเป็นอย่างนี้ไม่จึงได้พาสิทธคาถาตอบที่เหมือนกันโดยพยัญชนะแต่ต่างกันโดยอัดนี้ว่า เราเป็นผู้ไม่โกรธมีกิเลสดุดหลักต่อปราดไปแล้วเรามีการอยู่สิ้นราตรีหนึ่งที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำมหิกระท่อมมีหลังคาอันเปิดแล้วไฟดับแล้วแน่ฝนหากว่าท่านปราถนาก็เชิญตกลงมาเถิดนายธนิยะทูลว่า เหลือบและยุงย่อมไม่มีโคทั้งหลายย่อมเที่ยวไปในประเทศใกล้แม่น้ำซึ่งมีหญ่างอกขึ้นแล้วพึงอดทนแม้ซึ่งฝนที่ตกลงมาได้แน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดก็เราผูกแพ่ไว้แล้วตกแต่งดีแล้วกำจัดโอคะ ข้ามถึงฝั่งแล้วความต้องการด้วยแพรย่อมไม่มีแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดภรรยาเชื่อฝังเราไม่โลเลเป็นที่พอใจอยู่ร่วมกันสิ้นกาลนานเราไม่ได้ยินความชั่วอะไรอะไรของภรรยานั้นแน่ฝน หากท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดจิตเชื่อฟังเราหลุดพ้นแล้วเราอบรมแล้วฝึกหัดดีแล้วสิ้นกาลนานและความชั่วของเราย่อมไม่มีแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเราเป็นผู้เลี้ยงตนด้วยอาหาร และเครื่องนุ่งหม่มและบททั้งหลายของเราดำรงอยู่ดีไม่มีโรคเราไม่ได้ยินความชั่วอะไรอะไรของบทเหล่านั้นแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเราไม่เป็นลูกจ้างของใครใครเราเที่ยวไปด้วยความเป็นพระสัพพันอยู่ ผู้ไม่มีความต้องการในโลกทั้งปวงเราไม่มีความต้องการค่าจ้างแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดโคแก่ลูกโคอ่อนที่ยังไม่ได้ฝึกแม่โคที่มีคันลูกโคหนุ่มแม่โคผู้ปรารถนาประเวณีมีอยู่อันหนึง่ง แม่โคที่เป็นเจ้าฝูงแห่งโคก็มีอยู่แน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดโคแก่ลูกโคอ่อนที่ยังไม่ได้ฝึกแม่โคที่มีคันลูกโคหนุ่มแม่โคที่ปรารถนาประเวณีก็ไม่มีอันหนึ่งแม้โคที่เป็นเจ้าฝูงแห่งโค ก็ไม่มีแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเสาเป็นที่ผูกโครเราฝังไว้แล้วไม่หวั่นไหวเชือกสำหรับผูกพิเศษประกอบด้วยปมและบ่วงเราทำไว้แล้วสำเร็จด้วยญ้ามุงกระตายเป็นของใหม่มีสันฐานดี สำหรับผูกโคทั้งหลายแม้โคหนุ่มๆก็ไม่อาจจะให้ขาดได้เลยแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเราจักไม่เข้าถึงการนอนในคันอีกเหมือนโคตัดเชือกสำหรับผูกขาดแล้วเหมือนช้างทำลายเถากระพังโหมได้แล้วฉะนั้นแน่ฝน หากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดฝนได้ตกเต็มทั้งที่ลุ่มทั้งที่ดอนในขณะนั้นเองนายธนิยะคนเลี้ยงโคได้ยินเสียงฝนตกอยู่ได้กราบทูลเนื้อความนี้ว่าเป็นลาบของข้าพระองค์ไม่น้อยหนอที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาค ข้าแต่พระองค์ผู้มีจักสุข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมหามุนีขอพระองค์ทรงเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ทั้งภริยาทั้งข้าพระองค์เป็นผู้เชื่อฟังพระพฤติพรหมจันทร์ในพระสุคตข้าพระองค์เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติ และมรณะจะเป็นผู้กระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกได้ครั้งนั้นมารผู้มีบาปเห็นสามีภรรยาแม้ทั้งสองนั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลขอบรรพชาอยู่จึงคิดว่าสามีภรรยาทั้งสองนี้ต้องการจะพ้นอำนาจของเราไปเอาเอิอบัดนี้ เเเรราาาาจะททออัอัันนนตยก่ข้้งงสดังนี้แล้วเมื่อจัดแสดงคุณในการครองเรือนจึงกล่าวว่าคนย่อมเพลิดเพลิน,พ,นพระอุบาติทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีบุตรย่อมเพลิดเพลินพระบุตรบุคคลมิโคย่อมเพลิดเพลินพระโคฉะนั้นคนผู้ไม่มีอุบาติย่อมไม่เพลิดเพลินเลย พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาตอบว่าคนย่อมเศร้าโศกเพราะอุปธิทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรบุคคลผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคฉะนั้นคนผู้ไม่มีอุปธิย่อมไม่เศร้าโศกเลย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เทศนาจบลงด้วยยอดคือพระอรหันต์อย่างนี้ในที่สุดแห่งเทศนานายธนิยะและภรรยาได้บวชแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปยังวัดเชตวันทางอากาศเช่นเดิมท่านทั้งสองครั้นบวชแล้วได้ทำให้แจ้งซึ่งพระอรหันต พวกโคบาลให้สร้างวิหารเพื่อท่านทั้งสองให้เป็นที่อยู่วิหารนั้นยังปรากฏชื่อว่าโคปาละกะวิหารมาจนทุกวันนี้จบธนิยสูตร